กชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพบต้องเจอปัญหาตั้งมากมายให้อุปสรรคนั้นพิสูจน์หัวใจของฉันNice life, night play แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปดึงใจวาง Yes, we alright อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางที่มีคำว่าเราแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปว่าสำเร็จจะไม่ไกลเกินความยิ่งใหญ่ของใจเราโดยปกติรุ่นนี้เท่าที่เห็นเลยก็คือจะมีแค่เบาะเดียวตะแกรงอยู่แล้วนะครับไม่เคยเห็นเบาะยาวส่วนฝาไว้ท้ายนะครับชุดท้ายเนี่ยเฉพาะฝาเนี่ยมันใช้กันได้กันกับ410นะครับใช้กันได้เลยไฟเลี้ยวไม่ได้นะครับแยกมาบังโซ่ตัวนี้เป็นบังโซ่ประกบหลังเพราะฉะนั้นแล้วบังโซ่ล่างบนติดกับสวิงอาร์มนะครับติดสวิงอาร์มเลยแล้วมีตัวปิดหลังเข้ามาใส่ก็ถ้าจะซื้อบังโซ่ถ้าด้านหน้าผุหรือหักหายไปต้องยกสวิงอาร์มเท่านั้นเพราะมันติดกับสวิงอาร์มมานะครับโดยส่วนใหญ่ก็หาค่อนข้างยากโดยรายละเอียดจริงๆแล้วรถคันนี้ความเร็วในการใช้งานจริงๆก็วิ่งได้ไม่ได้เร็วเลยนะสตาร์ทซ้ายนะฮะมี2เกียร์สตาร์ทซ้าย2เกียร์เดี๋ยวเรามาวางเสียงเครื่องกันเอกลักษณ์ของการประมูลเลยมีเสียงนิดๆหน่อยๆนะครับพอดีอันนี้ตั้งขบูรัวไว้นิดนึงจริงๆแล้วมันเดินเบาได้เรียบกว่านี้นะครับก็กลัวไม่ติดมั้งมาค่ะคราวนี้ก็เครื่องโยนสี่จังหวะมี2เกียร์นะครับเบรกเท้าเบรกหน้าเหมือนทั่วไปปกติมูลค่าของรถถ้าหลายๆคนมองๆแล้วเฮ้ยหายากขนาดนี้มีจำนวนน้อยขนาดนี้มูลค่าก็คือถ้าสภาพกลางๆที่ไม่ค่อยครบสภาพแบบกลางๆก็ผมเห็นขายกันอยู่ประมาณ 20,000 นะครับ 20,000 ต้นๆแต่ถ้าเกิดว่าครบแห้งๆกับญี่ปุ่นมาก็จะอยู่ที่ประมาณ 60,000 70,000 ถ้าทำสวยแล้วหลุดแสนครับยังไงก็หลุดแสนปลายแล้วแต่ว่าคุณทำอะไรไปใส่อะไรไปมากน้อยแค่ไหนแท้ใหม่แค่ไหนเพราะบางทีการมีครบไม่ได้หมายความว่ามีครบแล้วมันจะสมบูรณ์ถ้าคุณอยากให้รถคุณสมบูรณ์มีครบอย่างเดียวไม่ได้ครบแล้วมันใช้งานไม่ได้ก็ถือว่าไม่ครบก็ต้องหาเปลี่ยนทั้งนี้ทั้งนั้นรายการเรายังยืนยันอยู่เหมือนเดิมก็คือว่าคุณไหวคุณค่อยซื้อถ้าคุณคิดว่ามันแพงถ้าคุณคิดว่ามันไม่ไหวหรือมันเกินความจำเป็นก็อยู่ที่ตัวคุณเองก็คือไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องแท้ทั้งหมดชิ้นไม่จำเป็นต้องเดินไปทั้งทุกอย่างก็อยู่ที่การกำลังแต่รถจะมีคุณค่ายิ่งนานวันยิ่งมีคุณค่าหรือไม่นั้นมันอยู่ที่เจ้าของไม่อยู่ที่รถเพราะโดยรถของมันเนี่ยมีคุณค่ามันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเราในทางหาที่จะทำให้รถมันมีคุณค่าหรือเปล่านะครับอยู่ที่ตัวเราก็ล่ำลากันไปก่อนนะครับปิดเบรกสุดท้ายด้วย4240แล้วสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรมารีวิวจะมีอะไรมาแนะนำก็สามารถที่จะส่งข้อความนะครับใน Facebook นะครับ Facebook Fanpage Japan Bike Way นะครับก็คือสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามา
บอกเราได้ว่าอยากรู้เรื่องข้อมูลรถรุ่นอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งอยากจะซื้ออยากจะขายมีอะไรอะไรอย่างนี้ครับก็สามารถที่จะเข้าไปในที่กลุ่มJapan Byway Supermarket ได้นะครับก็คือจะเป็นกลุ่มซื้อขายลงมีอะไรหลากหลายมากมายแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับก็เสื้อสวยๆนะครับจากรายการก็คือกังหันทอง The Keeper บายกังหันทองเสื้อดีๆทำที่นี่เลยแล้วก็สยามยนต์สุพรรณบุรีนะครับสี่แยกแขวงสุพรรณอะไหล่รถรุ่นเก่าๆมีหลากหลายโทรถามกันเข้าไปได้นะครับสืบเซิร์ชเลยก็คือสยามยนต์สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็สุดท้ายขอขอบคุณสถานที่ด้วยครับร้านมอเตอร์คติกช็อปจำหน่ายอะไหล่รถรับซ่อมทุกอย่างก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้วันนี้ล่ำลากันไปก่อนสวัสดีครับ